ัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.และทีวีไทยนะครับก็ภูมิใจเสนอรายการวิจัยไทยคิดครับโดยมีผมทินโชคกมลกิจนะครับเป็นผู้ที่จะนำเรื่องราวนะฮะงานวิจัยต่างๆจากฝีมือของคนไทยนะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบนะครับและได้ชื่นชมในฝีมือของคนไทยครับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะที่เราจะต้องมาติดตามกันนะฮะว่า3ทีมนะทีมวิบาเช่ทีมพาสเตอร์แมนแล้วก็ทีมรีซิสนะครับทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของเงินและเงินครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านนะฮะที่วันนี้ให้เกียรติมาในรายการของเราครับท่านแรกครับรองศาสตราจารย์ดร.สุธีระประเสริฐสรรค์อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสคบครับท่านต่อมาครับรองศาสตราจารย์สุรสิงห์ชัยคุณครับจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้กระฉับกระเฉงครับเตรียมพร้อมที่จะมาสู้กันแล้วนะครับเชิญพบกับผู้เข้าแข่งขันเลยครับมาสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วเตรียมตัวมายังไงฮะคุณจืดสุดๆค่ะสุดๆไปเลยเตรียมความมั่นใจมาคราวนี้เอ๊ะแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วยังรู้สึกออกอาการแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจแบบหม่นหมองนิดนึงมาวันนี้กระฉับกระเฉงเต็มที่ไปทำอะไรมาก็ไปนอนเยอะขึ้นค่ะจะได้มีสมาธิในการคิดแล้วก็ตอบคำถามค่ะอ๋อกำลังจะถามอยู่แล้วการนอนเป็นสิ่งที่ดีใช่ค่ะอย่าแบบว่านอนวันละ 2-3 ชั่วโมงไม่พอจะต้องนอนวันละประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงค่ะชั่วโมงอันนั้นก็เกินไป 5-2 ชั่วโมงคุณไม่ใช่เด็กนะฮะขอบคุณครับทีมวิบาเช่นะครับพาสเตอร์แมนครับเป็นอย่างไรบ้างเห็นวันนี้เขามาแรงกระฉับกระเฉงเราจะสู้เขาไหมสู้ค่ะสู้แบบเงียบๆสู้ค่ะวันนี้สู้ตายครับไม่ยอมแพ้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับวีซิสมีการเตรียมตัวมาไงครับวันนี้ก็สัปดาห์ที่แล้วเราพลาดไปทั้ง2ข้อเลยเราก็เลยไปเตรียมข้อมูลมาเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมเรียนไปคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในเรื่องของเงินสัปดาห์นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงทองชุบกับเงินชุบเราคงเคยได้ยินถูกต้องไหมฮะเราเอาไปชุบเป็นทองชุบเป็นเงินเนี่ยขั้นตอนในการที่เราไปชุบเงินชุบทองเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานแต่นักวิจัยไทยครับคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะคิดค้นในการเคลือบแบบสุญญากาศงงสุญญากาศเป็นอย่างไรมีข้อดีอย่างไรเชิญชมครับการเคลือบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีซึ่งวิธีการเคลือบที่แพร่หลายนั่นก็คือการเคลือบด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้าซึ่งต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตและมักจะมีสารเคมีเหลือเป็นจำนวนมากยากแก่การกำจัดก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซ้ำยังเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้นอกจากนั้นยังให้คุณภาพผิวที่ไม่ดีพออีกด้วยจากปัญหาของการเคลือบแบบเดิมทำให้มีการคิดค้นกระบวนการเคลือบที่ดีกว่านั่นก็คือการเคลือบในสุญญากาศแต่เครื่องเคลือบชนิดนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงถึง 10-30 ล้านบาทนักวิจัยไทยจึงได้ศึกษาคิดค้นออกแบบและจัดสร้างโดยใช้วัสดุภายในประเทศทำให้เรามีเครื่องเคลือบในราคาเพียง 2.5 ล้านถึง 3 ล้านบาทและจากการศึกษาพบว่าการเคลือบในสุญญากาศไม่ก่อให้เกิดมลพิษชั้นเคลือบมีคุณภาพสูงกว่าและยังสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานซึ่งข้อดีทั้งหมดถือเป็นการยกระดับคุณภาพของเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับนี่คือผลงานต่างๆนะครับในการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศนะเป็นฝีมือนะครับผลงานของอาจารย์สุรสิงห์เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายตัวอย่างแต่ละตัวอย่างหน่อยครับเริ่มจากภาพรวมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเลยครับว่าตรงนี้มีขั้นตอนการทำยังไงครับครับคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะจริงๆแล้วคือการเคลือบฟิล์มบางทองคำลงบนแผ่นพลาสติกเสร็จแล้วเอาแผ่นพลาสติกที่เคลือบทองเนี่ยซึ่งเป็นแบ็คกราวน์เนี่ยไปทำอินเจ็ตหรือทำสีก็จะเกิดภาพที่เป็นทองคำขึ้นครับอันนี้โทษนะฮะขออนุญาตนะครับครับนี่คือพระพิฆเนศครับผมนะฮะซึ่งทำจากเรซินครับแล้วเคลือบเรซินได้ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วการเคลือบแบบฟิล์มบางในสุญญากาศไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งแตกต่างจากการชุบทางเคมีซึ่งจะต้องอาศัยการนำไฟฟ้าก่อนซึ่งตัวนี้จะเป็นข้อดีด้วยสวยงามมากเลยนะฮะครับส่วนตัวนี้นี่จะเป็นสเตเลตสเตเลตนี่ก็คือเราเคลือบเพื่อความสวยงามตัวนี้เป็นไทเทเนียม
นะครับแต่เรียกว่าไทเทเนียมไนไตรด์ผสมกับแก๊สไนโตรเจนแล้วกลายเป็นสีทองออกมานะครับซึ่งตัวนี้นิยมใช้ทำอย่างเช่นประตูอัลลอยประตูลูกบิดต่างๆหรือรั้วทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็มีความแข็งสูงฟาเหล็กธรรมดาด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์สุรศิลป์มากเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วเราจะเข้าสู่คำถามที่1ครับคำถามที่1ถามว่าการชุบแบบไฟฟ้าและการเคลือบแบบสุญญากาศข้อใดเหมือนกันข้อที่1ชิ้นงานที่ต้องการเคลือบต้องสามารถนำไฟฟ้าได้เหมือนกันข้อที่2กระบวนการเคลือบมีการใช้ประจุไฟฟ้าเหมือนกันข้อที่3ชั้นเคลือบหรือฟิล์มบางที่ได้มีความบริสุทธิ์เหมือนกันข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับขอดูคำตอบด้วยครับมาวิวาเช่ตอบข้อ3 Pasterman ตอบข้อ2และ Resist ตอบข้อ2เหมือนกันนะครับในเมื่อคุณตอบไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยให้เวลา1นาทีในการวิเคราะห์ก่อนเลยนะครับเริ่มครับการเคลือบแบบสุญญากาศอะค่ะชิ้นงานคือไม่จำเป็นต้องนำไฟฟ้าได้คือจากเมื่อกี้ที่ตัวอย่างค่ะก็คือมีเคลือบไม้แล้วก็เลซินมั้งเลซินค่ะเวลาลดลงไปเรื่อยๆนะครับที่เลือกข้อ3เพราะว่าแบบว่าน่าจะแบบว่าอาจจะเป็นการทำเรียนแบบกระบวนการเดิมค่ะโดยที่แบบว่าให้มีความบริสุทธิ์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเดิมให้ทองมีความบริสุทธิ์แบบไหนแล้วก็ให้มันได้แบบเดิมค่ะขอบคุณครับในฐานะที่คุณมีคะแนนน้อยที่สุดผมจะให้คุณมีโอกาสได้ฟังทีมที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยวิเคราะห์ก่อนนะครับมาทีมรีซิสครับเชิญครับค่ะจากช้อยข้อ1นะคะเขาบอกว่าต้องสามารถนำไฟฟ้าได้ซึ่งการทำแบบสุญญากาศเนี่ยค่ะตัวที่ไม่นำไฟฟ้าก็สามารถทำได้เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้จะเป็นข้อต่างก็เลยตัดข้อ1ออกไปส่วนข้อ2เนี่ยก็คือมีการใช้ประจุไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งทั้งขบวนการทางด้านไฟฟ้าหรือสุญญากาศสารที่เราต้องไปเคลือบค่ะต้องมีการแตกประจุออกก่อนที่จะไปอยู่บนวัสดุที่เราต้องการเคลือบฉะนั้นไฟฟ้ากับสุญญากาศก็จะมีการใช้ประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันในข้อ2ส่วนข้อ3ที่บอกว่ามีความบริสุทธิ์เท่ากันเนี่ยค่ะคิดว่าไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าวิธีทางแบบไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันจะมีการแตกประจุแล้วอาจจะมีการจับที่ไม่จำเพาะของประจุบางชนิดในปฏิกิริยาเซลล์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นส่วนแบบสุญญากาศเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความสเปซิฟิกมากกว่าในการแตกตัวสารที่เราจะไปเคลือบที่วัสดุฉะนั้นแบบสุญญากาศน่าจะมีความบริสุทธิ์ที่มากกว่าแบบไฟฟ้าฉะนั้นก็เลยตอบข้อ2ก็คือมีการใช้ประจุไฟฟ้าเหมือนกันขอบคุณครับ Pasterman เริ่มครับครับทีมของผมก็ตอบข้อ2นะครับจะขออธิบายข้อที่ไม่ได้เลือกนะครับคือข้อ1คือชิ้นงานที่ต้องเคลือบต้องสามารถนำไฟฟ้าได้อย่างตัวอย่างที่แสดงให้เห็นไม่ได้เป็นสื่อนำไฟฟ้าก็ยังสามารถเคลือบได้ก็ข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับส่วนข้อ3เทคโนโลยีเคลือบแบบเคลือบแบบสุญญากาศเนี่ยมันจะต้องมีความบริสุทธิ์มากกว่าที่จะประจุไฟฟ้านะครับก็เลยคำตอบข้อที่2เนี่ยกระบวนการเคลือบที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยก็คือประจุไฟฟ้าเหมือนกันสามารถที่จะเคลือบวัสดุที่มีพื้นผิวลักษณะไงก็ได้ครับขอบคุณนะครับทีมพาสเตอร์แมนครับขอบคุณครับวิวาเช่รู้สึกจะลุ้นนะฮะคำถามเราถามว่าการชุบแบบไฟฟ้าและการเคลือบแบบสุญญากาศนะครับข้อใดเหมือนกันข้อที่ถูกต้องคือกระบวนการเคลือบมีการใช้ประจุไฟฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมที่ตอบถูกนะฮะคือทีม Pasterman และทีม Resist นะครับมาดูคะแนนรวมถึงตอนนี้นะฮะตอนนี้ทีมวิวาเช่มีอยู่35คะแนนคงที่นะครับไม่ไปไหนเลยนะครับทีม Pasterman มีเพิ่มมานะครับเป็น44คะแนนและทีม Resist มีทั้งหมด49คะแนนทีม Resist ยังนำอยู่นะครับเรามาฟังคำอธิบายนิดนึงครับอาจารย์ฮะครับในส่วนของการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศเนี่ยการเคลือบเนี่ย อาจจะต้องใช้ถ้าเป็นสปัตเตอร์ลิ่งจะต้องใช้แก๊สอาร์กอนปล่อยเข้าไปแล้วประจุเนี่ยทำให้ประจุแตกตัวแล้วเอาประจุบวกเนี่ยวิ่งชนสารที่เราต้องการเคลือบให้หลุดออกมานะครับซึ่งสารเคลือบที่หลุดมาอาจจะเป็นประจุหรือไม่เป็นประจุก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้กระบวนการตรงอาร์กอนนี้ก่อนนะครับส่วน
ถ้าเป็น evaporation ก็อาจจะใช้การระเหยซึ่งก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นประจุเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นจะเป็นกรณีใดก็ตามก็คือต้องมีประจุอยู่แล้วครับอ๋อครับแล้วชั้นที่เคลือบนะฮะอาจารย์ชั้นที่เคลือบหรือฟิล์มที่ได้เนี่ยมีความบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันหรอครับอาจารย์เนื่องจากว่าเป็นการกระทำในสุญญากาศแล้วก็ใช้กระบวนการทางกายภาพหมายความว่าใช้การชนแบบเป็นเลียดหรือเป็นการระเหยสารขึ้นมาโดยจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารอะไรก็จะได้สารตัวนั้นเพียวๆออกมานะครับเพราะฉะนั้นซึ่งจะแตกต่างกับการใช้สารละลายยังไงก็ต้องมีสารละลายที่เป็นสิ่งของเก่าเนี่ยปนอยู่บ้างหรือเป็นโพรงเป็นอะไรซึ่งมันไม่แน่นเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวนี้ปนอยู่ยังสูสีกันอยู่นะครับยังเหลืออีกหนึ่งข้อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับวิจัยไทยคิดครับสุญญากาศประกอบด้วยกัน2ส่วนคือระบบสุญญากาศส่วนนี้จะประกอบไปด้วยภาชนะสุญญากาศเครื่องสูบสุญญากาศมาตรวัดความดันระบบท่อและวาล์วและระบบหล่อเย็นส่วนที่2ก็คือระบบเคลือบการเคลือบในสุญญากาศสามารถแบ่งได้เป็น2วิธีคือ1การเคลือบด้วยวิธีระเหยสารซึ่งเป็นกระบวนการเคลือบฟิล์มบางของสารเคลือบที่ถูกทำให้กลายเป็นไอด้วยการให้ความร้อนโดยไอของสารเคลือบที่ได้จะฟุ้งกระจายไปจับผิวของวัสดุรองรับแล้วควบแน่นจนเกิดเป็นชั้นฟิล์มบางส่วนวิธีที่2คือการเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริงกระบวนการสปัตเตอริงคือการทำให้อะตอมสารเคลือบหลุดจากผิวหน้าของเบ้าจากการชนกันของอนุภาคพลังงานสูงและมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่งเข้าชนกันไอออนของสารที่ถูกชนจึงฟุ้งกระจายไปจับผิววัสดุรองรับและฝังตัวแน่นในเนื้อวัสดุค่ะนี่ครับก็คือ2วิธีนะครับในการเคลือบแบบฟิล์มบางใช่ไหมครับในสุญญากาศนะครับเอาละวันนี้ต้องขอต้อนรับนะอาจารย์นิรันดร์ด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์นิรันดร์เป็นหนึ่งในทีมงานของที่ทำงานวิจัยสิงครับซึ่งวันนี้มาดูแลเรื่องตรงนี้นะฮะครับคืออันนี้คืออะไรอาจารย์อธิบายนิดนึงครับว่ามันเป็นอะไรยังไงครับกระจกชิ้นนี้เนี่ยเป็นวิธีการเคลือบที่เรียกว่าฟอนมิลเลอร์เนื่องจากว่าเป็นการเคลือบโดยวิธีสปัตเตอร์ลิงซึ่งเคลือบบนหน้ากระจกเลยนะครับซึ่งจะทำให้ความเพี้ยนของภาพเนี่ยมันมีน้อยมากซึ่งต่างจากรุ่นก่อนๆที่มีการเคลือบทางด้านหลังโดยใช้การระเหยสารครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเคลือบทางด้านหลังเนี่ยเขาก็เลยจะเอาสีพ่นไว้แต่ว่าการมองไปเนี่ยมันต้องผ่านตัวเนื้อกระจกทำให้เกิดความเออร์เลอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีใหม่ส่วนสองตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นกระจกที่เคลือบด้วยวิธีสปัตเตอร์ลิงเหมือนกันก็เป็นวิธีเดียววิธีนี้แต่อันนี้เอามาโชว์เนื่องจากว่ามีความแตกต่างจากด้านนี้คือเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปเนื่องจากว่าเป็นการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่ต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเซลล์คลีนนิ่งเพราะกระจกทั่วไปเดินธรรมดาอย่างเงี้ยเมื่อเวลาโดนน้ำโดยจะเป็นเม็ดถ้าเวลาเราขับรถไปเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยจะทำให้เรามองไม่ชัดเนื่องจากว่ามีเม็ดกระจกมาบังอยู่แบบนี้กับแบบนี้ครับก็มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าขวามือของผมนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะมีการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าไปไว้บนหน้ากระจกใช่ครับอันนี้เราสาธิตเลยอาจารย์นิรันดร์ครับเราจะสาธิตแบบที่ไม่มีการเคลือบก่อนนี่นะครับนี่ครับอันนี้คือชิ้นที่เคลือบทั้งชิ้นนะครับเคลือบทั้งชิ้นนี่นะฮะแตกต่างกันไหมครับต่างกันเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือแบบเคลือบทั้งชิ้นนะฮะอันนี้คือไม่ได้เคลือบพอฝนตกลงมาเกิดอะไรขึ้นครับน้ำจะเกาะตัวในแผ่นที่ไม่ได้เคลือบนะครับบทบังวิสัยทัศน์ของเราแน่นอนแต่อันนี้น้ำก็จะไหลลงไปโอ้โหมาถึงตรงนี้ฮะอาจารย์ด้านหน้านี่คืออะไรฮะด้านหน้านี่คือตัวที่เป็นสารตั้งต้นของการที่จะเอาไปเคลือบส่วนต่างๆนะครับอันนี้ยังไงครับคือขั้นตอนคือเอาไอ้นี่ไปใส่ไว้ในเครื่องนี้นะฮะใช่ครับมันก็จะยิงใช่ครับคือจริงๆแล้วหลักการก็คือว่าเอาตัวนี้ให้เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ให้ตัวเบสหรือตัวฐานเนี่ยเป็นบวกแล้วเราปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้าไปเมื่อปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้าไปแก๊สอาร์กอนจะแตกตัวเนื่องจากมีอิเล็กตรอนบางตัวที่อยู่ในวังนี้ชนแตกตัวพอเกิดประจุบวกมากมายบริเวณหน้าเนี่ยประจุบวกก็จะสร้างสนามไฟฟ้าขึ้นมาระหว่างตัวเป้าตัวนี้เพราะฉะนั้นประจุบวกก็จะวิ่งลงไปชนตัวเป้าตัวนี้ก็ทำให้หลุดมาเคลื่อนด้วยพลังงานจมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสารตั้งต้นนะครับให้เห็นนะฮะนี่คือผ่านการใช้งานมาหมดแล้วใช่ไหมครับอย่างถ้ากรณีอย่างเงี้ยมันจะถ้าศึกไปเยอะก็คือใช้งานเยอะเพราะจริงๆแล้วการเคลือบด้วยวิธีนี้จะค่อนข้างประหยัดเนื่องจากว่า
สารตั้งต้นตัวนี้มันจะหลุดแล้วไปติดอยู่บริเวณรอบๆพอมันหนาเข้าเราสามารถลอกออกมาแล้วก็เอามาใช้ใหม่เอามาใช้ใหม่มาหลอมหรืออะไรได้โดยเฉพาะอย่างเป็นทองคำเนี่ยจะถูกกับการใช้อิเล็กโทรเพลทซึ่งที่ใช้เคมีไฟฟ้ามากเนื่องจากว่ามันสามารถรีไซเคิลได้แล้วมันบางกว่าได้ครับขอบคุณอาจารย์สุรสิงห์ฮะขอบคุณอาจารย์นิรันดร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเข้าสู่คำถามที่2ครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านคำถามที่2ถามว่าทำไมต้องสูบอากาศออกจากห้องเคลือบก่อนทำการเคลือบ1เพื่อให้สารเคลือบนั้นเคลื่อนที่ได้สะดวก2เพื่อควบคุมความหนาของชั้นเคลือบหรือ3เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเคลือบมาดูคำตอบกันนะครับวิวาเช่ตอบ3นะครับพัสแมนตอบ1นะฮะแล้วก็ทีมรีซิสตอบ3ครับให้พัสแมนวิเคราะห์ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอบแตกต่างกันนะครับพัสแมนตอบข้อที่1นะครับ1นาทีครับเชิญครับข้อ1ที่ให้สารเคลือบเคลื่อนที่ได้สะดวกเพราะว่าฟังที่อาจารย์ท่านพูดเมื่อกี้ว่าภายในตู้แชมเบอร์เนี่ยที่เป็นสุญญากาศมันจะมีไอออนบวกประจุบวกนะครับสามารถสร้างสนามไฟฟ้าทำให้การเคลื่อนที่ของสารไปเคลือบพื้นผิวได้สะดวกครับผมส่วนข้อ2ที่ไม่เลือกเพราะว่าความหนาของชิ้นเคลือบเนี่ยเราจะตั้งเวลาให้มันหนาหรือบางแค่ไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจเรานะครับส่วนข้อ3ความร้อนมันก็น่าจะไม่มีอยู่ในตู้อยู่แล้วขอบคุณครับรีซิสตอบข้อ3นะครับเชิญครับค่ะก็คือการสูบอากาศออกไปเนี่ยฉะนั้นในสภาวะที่ทำการเคลือบอยู่เนี่ยค่ะก็จะไม่มีตัวอากาศอยู่ในช้อยข้อ1กับข้อ2เนี่ยอย่างข้อ1จะเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารเคลือบซึ่งการเคลื่อนที่ของสารเคลือบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารที่เคลือบอยู่แล้วที่จะเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ยังไงได้ดีหรือไม่ดียังไงซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัจจัยของอากาศในสภาวะของเครื่องเคลือบมาเกี่ยวข้องส่วนความหนาเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารเคลือบหรือการแตกตัวของสารเคลือบที่เราใส่เข้าไปอยู่แล้วส่วนข้อ3เนี่ยก็จะลดเป็นการลดการถ่ายเทความร้อนนั่นหมายความว่าในสภาวะการเคลือบเนี่ยค่ะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งมันเป็นผลดีต่อการเคลือบค่ะก็เลยคิดว่าตอบข้อ3ขอบคุณครับพี่วัชเชครับ1นาทีครับตอบข้อ3คือว่าเหมือนกับว่าถ้าอากาศนะคะมันจะเหมือนเป็นตัวที่จะเป็นตัวพาความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนคิดว่าถ้าในระบบอ่ะไม่ได้ดูดอากาศออกอากาศอาจจะแบบมีการถ่ายเทมวลของอากาศคือในแชมเบอร์นั้นนะคะการแต่ละที่อะค่ะอาจจะมีอากาศไม่เท่ากันหรือทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนของในระบบอะค่ะมันไม่ดีอะค่ะแต่ว่าถ้าเราดูดอากาศออกก็คือข้างในก็มันก็จะเป็นทั้งระบบมันเหมือนกันมันจะเป็นโฮโมเจเนียสอะค่ะทั้งระบบมันเหมือนกันเป็นสุญญากาศเหมือนกันมันก็อาจจะแบบว่าช่วยได้แค่นี้นะคะขอบคุณครับเอาละครับข้อนี้นะฮะทีมวิวาเช่ตอบข้อ3ถูกต้องไหมครับซึ่งจะไปเหมือนกับทีมรีซิสถ้าข้อนี้ถูกเนี่ยคะแนนก็ยังห่างกันอยู่นะ14คะแนนนะครับแต่คนที่จะไล่ทันมีโอกาสที่จะไล่ทันคือทีมพาสเจอร์แมนซึ่งทีมพาสเจอร์แมนตอนนี้มีอยู่44คะแนนถ้าข้อนี้คุณตอบถูกคนเดียวนะครับนั่นหมายความว่าอีก2ทีมไม่ถูกเนี่ยคุณก็จะนำขึ้นไปเลยนะครับเป็น54คะแนนคราวนี้ก็ต้องลุ้นคะแนนวิเคราะห์กันละโอ้โหเฉียดคือสูสีกันมากขึ้นอยู่ที่ว่าข้อนี้เนี่ยข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องนะครับแต่เราจะยังไม่เฉลยเราจะมาฟังการวิเคราะห์นะฮะจากอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนอาจารย์สุธีราครับการวิเคราะห์เนี่ยใกล้เคียงกันคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับในรอบของสัปดาห์นี้นะครับอย่างเช่นคำถามที่หนึ่งเนี่ยที่มันมีประจุใช่ไหมเป็นคำตอบนะฮะพยายามจะอธิบายโดยการตัดอย่างเช่นมันชัดเจนจากตัวอย่างนะฮะจึงทำให้ทุกทีมเนี่ยตัดข้อหนึ่งออกคือจากที่เห็นเพราะนั้นตรงนี้มันไม่มีความแตกต่างนะครับทีมพัชแมนตอบถูกนะครับแล้วก็ตัดข้อ3ออกนะฮะโดยคิดว่า
ยังไงยังไงก็ตามเนี่ยสุญญากาศมันต้องมีความบริสุทธิ์มากกว่าซึ่งมันไปตรงกับทีมรีซิสทีมรีซิสตอบดีกว่าเพื่อนในข้อหนึ่งนี้นะครับก็คือว่านอกจากว่าจะตัดข้อหนึ่งออกแล้วเนี่ยนะครับไปตัดข้อ3ออกนะครับเพราะว่ายังไงยังไงก็มันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยไปตอบข้อ2อันนี้คือการวิเคราะห์ที่ทีมรีซิสได้ประโยชน์จากการมองระหว่างข้อ1ข้อ3แล้วก็ไปตอบข้อ2นะครับครับขอบคุณครับอาจารย์สุรสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับข้อที่2เนี่ยรู้สึกจะพลาดกันค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทางกายภาพเนื่องจากว่าอาจจะเป็นทางสายอื่นอันนี้เราเข้าใจดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับโดยเฉพาะเรื่องทางสุญญากาศอะไรหรือมีแก๊สหรือมีแก๊สอะไรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลักการมันอยู่ตรงที่ว่าการเอาแก๊สออกไปเนี่ยนะมันไม่มีการพาความร้อนแล้วเราเห็นได้ชัดประการที่2การนำความร้อนก็มีน้อยมากเนื่องจากว่าแท่นเนี่ยเราสามารถจะทำติดหรือไม่ติดก็ได้มันมีอยู่อย่างเดียวคือการแผ่รังสีซึ่งก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะตรงนี้ถือว่าตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับส่วนข้อที่บอกว่าเพื่อควบคุมความหนานี่เป็นอันนี้ลูกทีมรีซิสจะตอบชัดเจนก็เป็นอันนึงที่อธิบายดีมากนะส่วนอีกข้อนึงเนี่ยเป็นจะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะที่ได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็ยังตอบไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่ายังไม่เป็นเหตุเป็นผลของเรื่องว่าการพาไปหรือการมีไม่มีไม่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้ทางนี้เฉลยทีแล้วผมจะตอบอีกทีดีกว่าครับผมได้ครับเอาละครับเราจะมาดูคะแนนการวิเคราะห์ก่อนเลยดีกว่านะครับเอาละฮะทีมวิวาเช่นะครับคุณมีอยู่35คะแนนคะแนนการวิเคราะห์ของคุณคือ6คะแนนครับเพราะฉะนั้นคุณทำเพิ่ม6คะแนนเป็น41คะแนนทีมพาสเตอร์แมนครับคะแนนการวิเคราะห์ของคุณในสัปดาห์นี้คือ8คะแนนครับรวมของเดิมนะเป็นทั้งหมด52คะแนนครับเอาละมาดูทีมนะครับมีทั้งหมด49คะแนนคะแนนการวิเคราะห์ของคุณคือ9คะแนนครับเพราะฉะนั้นคุณทำไปเลยนะฮะตอนนี้มีอยู่58คะแนนครับเอาละครับคะแนนเป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นจะลุ้นกันละนะทีมวิวาเช่จ๋าคงจะลุ้นยากแล้วนะจ๊ะนะครับแต่ทีมพาสเตอร์แมนมีอยู่52คะแนนและทีมรีซิสมีอยู่58คะแนนนั่นหมายความว่าคำตอบข้อที่2จะเป็นการตัดสินแล้วว่า2ทีมนี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะผมไม่มีคำตอบนะครับแต่ผมจะถามอาจารย์สุรสิงห์นะครับอาจารย์ฮะถามนิดนึงฮะว่าพาสเตอร์แมนกับทีมรีซิสมีทีมไหนทีมหนึ่งตอบถูกไหมฮะมีครับมีอยู่ทีมนึงนะฮะที่ตอบถูกเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์นะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรถ้าอาจารย์ตอบว่า1คุณก็คือผู้ชนะในสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ตอบว่า3เมื่อไหร่แล้วก็ทีมรีซิสคุณคือผู้ชนะในสัปดาห์นี้นะครับมาช่วยกันลุ้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่2ที่ถามว่าทำไมต้องสูบอากาศออกจากห้องเคลือบก่อนทำการเคลือบคำตอบที่ถูกต้องคือหมายเลข1ครับผมหมายเลข1ครับผมโอ้โหทีมพาสเตอร์แมนนะครับข้อนี้ตอบถูกนะฮะทำเพิ่มไป10คะแนนรวมของเดิมเป็น62คะแนนและเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้ครับโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยครับโอ้โหเฉือนกันโค้งสุดท้ายเลยจริงๆนะฮะตอนแรกทีมพาสเตอร์แมนดูเหมือนแบบว่าจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะมาล่อแร่ตลอดเลยนะครับมากลับมาเป็นผู้ชนะนะครับอาจารย์ท่านอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมเป็นข้อที่1ครับครับเนื่องจากว่าการสูบอากาศออกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลหลายเรื่องถ้าเราตัดเรื่อง reactive gas เป็นออกซิเจนกับไนโตรเจนที่เหลืออยู่ไปทำปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเหลืออีกอย่างนึงคือเรื่องการเคลื่อนที่ของสารเพราะเป็นที่ว่างเนี่ยการเคลื่อนที่ของสารจะเคลื่อนที่ได้สะดวกแต่ถ้ามีโมเลกุลของแก๊สอยู่เยอะเนี่ยเวลาเกิดระเหยหรือว่าเกิดสปัตเตอร์ลิงมันเนี่ยสารที่ลงมาเคลือบมันจะวิ่งไปแล้วมันจะไปเสียพลังงานจนหรือว่าไปโดนพวกโมเลกุลของแก๊สขวางอยู่ทำให้ไม่ไปถึงชิ้นงานครับผมอ๋อมันจะมีอย่างอื่นคอยมาขัดขวางนั่นแหละว่างั้นนะภาษาชาวบ้านง่ายๆนะอาจารย์ใช่ไหมฮะแต่พอสูบอากาศออกไปมันจะไม่มีอะไรข้างในเลยครับพอทำการเคลือบเข้าไปมันก็จะเดินทางสะดวกนั่นคือข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอาจารย์สุรสิงห์ครับอนาคตของงานวิจัยของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเรากำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านฮาร์ดโค้ดกับออปติคอลโค้ดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราประยุกต์ขึ้นไปอีกระดับนึงเช่นเรากำลังเตรียมฟิล์มใหม่ๆที่ให้มันมีความแข็งกว่าเดิมเพื่อใช้ในงานวิจัยและกับงานออกอุตสาหกรรมจริงๆคือเช่นตัวไทเทเนียมโมเลกุลไนไตรด์ซึ่งทดแทนการที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าตัวไทเทเนียมซิร์โคเนียมไนไตรด์ซึ่งจะมีความแข็งฝ่าเหล็กคือเราพัฒนาฟิล์มใหม่ๆพวกนี้ขึ้นไปแล้วก็
ส่วนฮาร์ดโค้ดเนี่ยเราก็จะไปใช้ในเรื่องของเดโคราทีฟคือหมายถึงเรื่องความสวยงามอย่างเช่นพวกโลหะที่ตกแต่งภายในบ้านทำให้มันมีสีสวยต่างๆนะครับโดยใช้โลหะผสมเหล่านี้ที่เราคิดพยายามจะคิดงานวิจัยตรงนี้ออกมาแต่ทางด้านออปติคอลโค้ดเนี่ยเราก็พยายามหาฟิล์มทางด้านแสงใหม่ๆเพื่อที่จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทวินโดว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพวกเซลล์กินอย่างเช่นไทเทเนียมไดออกไซด์พยายามจะหาพารามิเตอร์ใหม่ๆให้มันได้งานได้ดีกว่านี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการเคลือบเนี่ยมันยังมีผลว่าใช้งานได้ระยะหนึ่งเช่นประมาณปีนึงนะครับซึ่งก็จะทำให้มันเจือจางหายไปซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ยังถือว่ายังทนทานได้ไม่นานเมื่อเราต้องพัฒนาตัวนี้ต่อไปนะครับส่วนฟิล์มตอนนี้ที่เรื่องที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเรากำลังจะพัฒนาฟิล์มที่เกี่ยวกับเรื่องพวกมีเดียหรือตัวของเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเช่นตัวมีเดียตัวชิปตัวอะไรพวกนี้ซึ่งก็ใช้กระบวนการแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตนี่คือเราจะทำคือสิ่งเหล่านี้ครับโอ้โหแสดงว่าใช้ได้หลายอุตสาหกรรมได้เลยนะอาจารย์นะครับครับซึ่งก็แน่นอนถ้าต้องมีการขยายผลไปเรื่อยๆแล้วนะครับและนี่ก็คือฝีมือของคนไทยอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์สุธีรัตน์อาจารย์สุรสิงห์มากๆเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับทีมมัสแมนอ้าวผมไม่ได้เต้นดังหน่อยขอบคุณมากๆเลยครับได้ผู้ชนะในสัปดาห์นี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับเรายังมีอีก3ทีมนะครับที่จะมาต่อสู้นะครับทางความคิดในวิจัยไทยคิดนะครับคำถามประจำสัปดาห์เราถามว่าการเคลือบในสุญญากาศนะฮะสามารถทำได้กี่วิธี1ทำได้2วิธีหรือ2ทำได้3วิธีนะครับเขียนคำตอบของท่านนะฮะส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวิจัยไทยคิดภารกิจเสร็จสิ้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับThank you.